หวังกับความสวยงามของทะเลถูกไหมว่าอยู่ในซีรีส์นี้นะฮะแต่ก็พูดตรงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยคาดหวังกันเยอะขนาดนั้นเนาะมันก็คือซีรีส์เนาะยังไม่ใช่แบบงานภาพยนตร์แต่ถามว่าสวยไหมพอใจไหมที่มาก็โอเคดีแหละฮะมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะไม่ดีก็ยังไงอยู่นะฮะแต่ถามว่ามันแบบอลังขนาดนั้นไหมมันก็ยากเพราะว่าการถ่ายทำอะไรพวกเนี้ยเนาะมันไม่ได้ถ่ายทำในทุกที่อ่ะบางที่มันสวยถ่ายรูปออกมาสวยเลยแต่แบบมุมเมิมเอยหรือว่าคนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหรือว่าการได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ได้ทุกที่หรือโรงแรมที่เราอยู่ก็อาจจะไม่ได้ห้องที่มันเป็นห้องที่ดีที่สุดหรือสวยงามขนาดนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับมันอยู่ข้างบนเขาที่ห้องที่สวยๆเลยแล้วรถไม่สามารถไปได้เพราะว่าเราถ่ายทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เอามาแค่แบบกล้องตัวเดียวนึกออกไหมมันมีไฟมีทีมไฟมีทีมกล้องแล้วกล้องตัวใหญ่มาก2ตัวอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่สามารถที่จะแบบทำตามความต้องการได้จริงๆนะฮะเหนื่อยมากอยากนั่งแต่ว่าหาที่นั่งอยู่แล้วหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูโรงแรมดีกว่าที่ถ่ายทำแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ไม่สวยนะก็คือสวยแต่เห็นทุกคนแบบแชร์แบบโอ้โหห้องสวยงามมากหรือว่าทะเลน้ำใสทรายขาวอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้ชมอยู่แล้วตาลายเหรอฮะผมควรทำไงดีนะเอาจริงๆมันก็ไม่เห็นหรอกเนี่ยนี่คือห้องของเราจริงๆมันก็จะมีแบบห้องข้างบนสุดๆแต่อันนี้คือสวยเลยแต่ว่าเราไม่สามารถไปถ่ายได้เพราะว่ารถขนย้ายไม่ได้เพราะเขาให้ใช้แต่รถกอล์ฟเขาแล้วโอ้โหไฟเฟยเราก็ไม่ได้ก็ได้แต่ห้องข้างล่างไปอะไรอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีกว่าทุกคนดำหมดคุณพึกคุณซุปก็แต่จริงๆสองคนนั้นมันก็ไม่ได้ดูดำนึกออกไหมเราเนี่ยดำแต่น้องเขาดูแดงอ่ะซึ่งแดงก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะตัวแดงๆแต่ถามว่าสวยไหมโลเคชั่นก็ถือว่าสวยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบอลังสังฮีขนาดนั้นนะฮะแต่ก็สวยนะคือดูแล้วก็แบบฉันก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะนี่อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วกูก็เล่นใหญ่นะนี่แต่ไอ้พวกเกาะสวยๆเลยแบบสวยๆสัสๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายเศร้ามากกว่านี้ตอนเช้าไปมาน่าจะถ่ายรูปนะฮะเพราะว่ากล้องเราใหญ่เกินที่เราเขาจะให้ถ่ายเหนื่อยไปนึ่งหาที่นั่งก่อนนะแล้วคือคนแซวแป๊บนึงนะหาที่นั่งก่อนทุกคนปิดตาก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องปวดหัวเดี๋ยวเราจะมาเมามอยกันว่าแบบเฮ้ยถ่ายทำสนุกไหมคือเห็นทุกคนบ่นกันไงว่าคิดถึงการอัปเดตต่างๆเราก็ไลฟ์ไปละกันเนาะนี่เจอที่นั่งแล้วอันนี้มันเข้าได้ป่าววะอันนี้มันไม่ใช่บ้านใครเนาะนั่นแหละมันคือส่วนกลางติต่างว่าแบบนั้นไปได้นั่งแล้วฮะคิดถึงน้องๆกันนะดิใช่ไหมเห็นมีแต่คนบ่นไงว่าเห็นมีแต่คนบ่นว่าสปอยเก่งลงรูปเก่งอะไรก็แล้วแต่แบบไม่เก็บเป็นความลับเลยเป็นไงล่ะรอบนี้เราก็พยายามปิดนะแต่จริงๆก็ยังมีหลุดออกมาบ้างนะฮะในส่วนต่าง
แต่ว่าก็ถือว่าน้อยกว่าทุกครั้งละกันถือว่าน้อยกว่าทุกครั้งฝรั่งมองว่ะคงคิดว่าคุยกับใครวะตอนนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมประมาณ เรียกว่าเกินครึ่งได้แล้วแหละ 50% ได้แล้วคิดว่านะครับ50 60 50 55อะไรประมาณนะฮะไม่ได้รวยนะครับผมสปอนเซอร์ใครช่วยหาได้มาบอกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ยังนะฮะยังตอนนี้มีแพลนว่านักแสดงนะฮะเล่นนอกบทกันพอสมควรถ้าเราจะตัดออกเนี่ยเราก็เสียดายนะครับแต่เราก็ต้องจำเป็นเพราะว่าเวลาออนแอร์เราไม่เยอะนะครับผมถ้าทุกคนนะฮะเมตตากรุณาไปหาสปอนเซอร์มาให้เราจะเพิ่มตอนนะครับเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องเพิ่มตอนดีนะอะไรอย่างเงี้ยจริงฝรั่งไม่เข้าใจเน็ตไอดอลไทยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยโทษทีนะฮะเฮ้ยแต่น้องเล่นดีมากคือด้วยความสนิทของทั้งคู่ด้วยแล้วตอนนี้แล้วก็หลายๆอย่างการเข้าถึงบทบาทคือไหลลื่นมากกว่าตอนแรกเยอะมากไหลลื่นไม่พอคือลื่นเกินคืออะไรกันนะฮะเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าโดเนทครับโดเนทหาเวลาซื้อช่องให้หน่อยครับผมว่ายเพราะแพงมากๆจริงๆช่วยกันซื้อหวยถูกฮะตัดอันคัดลงไลน์ทีวีอันคัดก็คือไลน์ทีวีก็คงจะไม่พอบอกเลยอันนี้รอเล่นนะฮะแต่ถ้าเกิดก็คงอาจจะทำบ็อกเซตหรือยังไงก็ได้มั้งไม่รู้นะฮะแต่ว่าพูดถึงโลเคชั่นก่อนโลเคชั่นเราก็ถ่ายที่กระบี่เนาะตอนแรกก็ไม่อยากให้ใครรู้หรอกแต่ดันมีใครก็ไม่รู้ลงแล้วก็แท็กไปว่าอยู่ไหนนะไอเราก็แอบเซ็งเบาๆกะเซอร์ไพรส์คนดูหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเลยตามเลยไปแล้วนะจ๊ะแต่คนก็ยังมีอีกหลายช็อตที่ทุกคนอาจจะสไปบอกเลยว่าซีรีส์เนี่ยเราคือนิยายก็เป็นตั้งต้นแหละแต่บางอย่างก็ไม่ได้เหมือน 100% บางอย่างมีตัดบางอย่างมีเพิ่มด้วย3อย่างเมื่อวานก็มีบางฉากที่ไม่ได้อยู่ในนิยายเพิ่มเข้ามานะครับผมใจเย็นนะฮะใจเย็นบ็อกเซตใจเย็นก่อนเอาแบบพวกโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยฮะให้รอดก่อนเฮ้ยมดว่ะนะครับจะอยากที่นั่งก็กลัวจะโดนทุกคนด่าแป๊บนึงมันมีมดอ่ะอันนี้คือห้องเขาหรือเปล่าวะมันไม่มีคนอันนี้ไม่รู้จริงๆจืนคืออะไรณจุดนี้ก็ยังไม่รู้ถามเชนเชนก็ไม่บอกอะไรคือจืนนี่ก็งงนะครับงงมากด้วยแต่รอบนี้มันถ่ายทำกันมันถ่ายกันทรหดมากเอาจริงๆนี่คือเราวางไว้หลายฉากที่ต้องถ่ายก็เดี๋ยวก็ต้องมีบางฉากกลับไปถ่ายที่กรุงเทพต้องไปปรับไปแก้เพราะว่าไม่ทันจริงๆนะครับตอนแรกกะว่าจะถ่ายแบบวิดีโอไม่ถ่ายแบบโฟโต้บุ๊กเหมือนครั้งแบบถ่ายรูปเยอะๆเหมือนครั้งที่แล้วที่เราไปหัวหินน่ะแต่ก็ไม่มีเวลาถ่ายเลยถ่ายน้อยมากเพราะว่าแค่ถ่ายซีรีส์เนี่ยก็กินเวลาไปเยอะมากๆแล้วแล้วบางฉากปั้นบางฉากแบบใช้เวลานานมากวันฉายเดี๋ยวประกาศอีกทีนะครับจะบอกว่าต้นปีหน้านั่นแหละนะครับเดี๋ยวใช่เดี๋ยวจะต้องเริ่มโปรโมทจริงจังแล้วล่ะเพราะว่าพอเรารู้วันเวลาถ่ายทำไม่วันฉายแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องวางแผนการโปรโมทจริงจังแล้วนะครับส่วนอัปเดตเรื่องไหนอีกต่อเพลงประกอบไหมเพลงประกอบก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราก็เสร็จกันไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับ
ก็ยังมีเพลงช้าผู้หญิงร้องอีกเพลงหนึ่งที่เดี๋ยวจะอัดอาทิตย์นี้นะครับนักร้องก็น่าจะคุ้นๆกันบ้างนะครับแล้วก็เพลงผู้ชายอีกหนึ่งเพลงและกำลังแต่งอีก2เพลงอีก4เพลงนะฮะตอนนี้เท่ากับว่าเพลงประกอบว่าอายุนี่มีทั้งหมดประมาณ 7-8 เพลงแล้วแล้วอย่างวันก่อนได้ไปที่1ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังเพลงนึงละกันซึ่งเรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะผมยังไม่ได้ฟังอีกเพลงนึงเนี่ยบอกเลยว่าผู้แต่งเดียวกับรักติดไซเลนเพิ่งติดต่อเขาไปนะครับแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้รับทุกคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาก็ชมผมว่าแบบเฮ้ยเขาเห็นความแบบเห็นความเป็นอาร์ติสต์ของผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รับแต่งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็จะมีเวลาเยอะมากเพราะว่าเขาก็คนติดต่อเขาเยอะเนาะเพราะเพลงรักติดไซเลนก็ดังมากอะไรเงี้ยเราก็ดีใจอ่ะเหมือนแบบเขาเลือกเรานะฮะที่จะตัดแต่งเพลงประกอบซีรีส์นักร้องขออุบไว้ก่อนแต่บอกเลยว่านักร้องเป็น2คนนะฮะแต่จะเป็นแนวรักติดไซเลนไหมรอฟังแต่ลายเส้นเขาก็นะใครเป็นสาวคามิกาเซ่นะฮะก็จะรอลุ้นได้เลยเพลงนี้แค่นักร้องก็น่าจะเซอร์ไพรส์คนระดับนึงนะฮะนะจ๊ะการที่ทุกคนบอกว่าถ่ายไปออนไปนะครับก็คือมันคงต้องเป็นตามนั้นแหละนะฮะดูจากไทม์ไลน์การออนแอร์แล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่คือผมเครียดมากเพราะรู้สึกว่าโปรโมทไม่ทันแต่เราเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าช่องก็เคาะมาแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราต้องมานั่งทำการบ้านแล้วล่ะว่าเราจะโปรโมทยังไงเพราะตอนนี้คืออย่างที่บอกทุกคนก็ว่าเนาะว่า Facebook ก็เงียบ IG ก็เงียบเอาตรงๆเราแบบเราขาดคนดูแลตรงจุดนี้ไปพอสมควรเพราะว่าแต่ละคนก็จะยุ่งหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยยากเหมือนกันนะการทำอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องเร่งเหมือนกันนะครับส่วนถ่ายไปออนไปมีสิทธิ์เปอร์เซ็นต์สูงมากสุดๆนะฮะเกิดไม่ทันกามิกาเซ่จ้าคุณไอซ์มาลีลงทุนเยอะเพราะว่าเราจัดเต็มนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าการลงทุนนี้เป็นยังไงแต่ว่าก็เอาตรงๆนะเราไม่อยากให้ใครคาดหวังกันเลยเพราะว่าคือคาดหวังได้แหละเข้าใจแต่ไม่อยากให้คาดหวังกันเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันคือเรื่องแรกด้วยแล้วอีกอย่างนึงมันได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆในแต่ละวันอะไรเงี้ยว่าการแก้ไขปัญหาคืออะไรหลายๆอย่างผมเองก็ไม่เคยทำซีรีส์มาก่อนเรื่องซีรีส์วายเราก็เอาตรงๆเราก็ไม่ได้แบบดูเยอะขนาดนั้นแต่เราก็พยายามศึกษาดูเรื่องนี้ดีกว่าแล้วก็เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่เราทำได้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับอันนี้ผิวผมเหรอก็คือดำเนี่ยดำๆแดงๆนะฮะไม่ไหวแล้วใช่แล้วก็คือเต็มที่คือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเหมือนพวกเราทุกคนเนาะที่ติดตามวัยอายุมาแต่ต้นน่ะมันเหมือนมันก็เหมือนสร้างกันมาด้วยกันเนาะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีเรื่องซีรีส์เรื่องไหนที่มีแฟนๆคอยแบบติดตามที่ไม่ใช่แฟนนิยายด้วยหรือแฟนนิยายด้วยรวมๆกันอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องยอมรับว่าซีรีส์เรามันไม่ได้สร้างจากนิยายไปในระดับแรกแต่ก็ดีใจที่มีแฟนนิยายที่ของแคทิออนมาช่วยติดตามด้วยแต่มาเริ่มต้นมาจากการที่อยากทำซีรีส์แล้วก็มีคนมาติดตามไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องเซนเองแฟนคลับดูมันดีแฟนคลับใครหลายคนในซีรีส์หรือคนที่แบบโดนตกมาจากการดูทีเซอร์อะไรก็แล้วแต่เหมือนทุกคนแบบ เนาะฟังแล้วก็เรารู้สึกว่าดีใจอ่ะเหมือนว่าแบบทุกคนช่วยกันสร้างอ่ะถึงแบบไม่ต้องมาลงทุนเป็นจำนวนเงินแต่มันลงทุนด้วยจำนวนกำลังใจอ่ะแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เราทำโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีคนยืนอยู่ข้างเราเยอะน้อยแค่ไหนอ่ะแต่ตอนนี้เรามองอย่างน้อยก็มีคนกลุ่มเนี้ยที่ยังคอย
คอยยังอยากจะฟังการอัปเดตให้เราระบายเข้าใจไหมบางทีแบบว่าทำแล้วเราก็ไม่รู้จะระบายกับใครอ่ะเราก็ระบายกับทุกคนที่ติดตามรอดูซีรีส์เรามันก็เหมือนได้ระบายแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นที่พักผ่อนเหมือนที่สบายใจอย่างนึงเหมือนกันนะฮะกับการที่แบบผมมาไลฟ์แล้วก็ทุกคนมาอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยซีรีส์เป็นยังไงแล้วบ้างฉากนู้นฉากนี้เป็นยังไงแต่ผมก็ต้องระวังคำพูดเพราะเราก็ไม่อยากจะแบบเข้าใจไหมบ้ายุแล้วก็พูดไปเรื่อยจนแบบอ่ะไม่ต้องดูแล้วล่ะซีรีส์จบกันเถอะรอดูเพราะว่าซีรีส์เราก็พยายามไม่อยากให้เหมือนนิยายเยอะ 100% เพราะว่าก็อยากให้ทุกคนลุ้นว่าติวเตอร์ไฟเตอร์ที่เป็นคนในซีรีส์เป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างนี้ดีกว่า ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไปถามน้องๆในอีเวนท์ที่21นะฮะเดี๋ยวพูดเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวติดลมบนแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละอย่างที่รู้กันวันนั้นที่เขาลงกันใช่ไหมว่าเล่นนอกบทอันนี้คือเรื่องจริงคือแบบ มีฉากหนึ่งที่ทุกคนเป็นฉากที่ไม่ควรเขาเรียกว่าไงนะระดับความฟินมันอยู่ที่ประมาณ50แต่พวกนางเล่นกันประมาณ80อ่ะเออคือรู้เลยว่าคือนางใช้อินเนอร์อะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วแบบบางอย่างเราไม่ได้สั่งแต่หนังก็ทำอะไรเงี้ยเราสู้เฮอดีจังแล้วมันเป็นติวเตอร์ไฟเตอร์ในรูปแบบของเขาเองอ่ะมันไม่ได้มันเป็นในรูปแบบของที่เขาออกแบบกันมาเองด้วยนะครับเลยรู้สึกแบบเออดีตรงนี้นะฮะแต่คือบางทีเราไปอ่านแล้วก็แบบสถานที่สวยมากสวยมากๆคือมันก็มีข้อจำกัดเยอะอ่ะบางอย่างเราดูจากรูปใน Google มันสวยไงอะไรไหมหรือว่าบางอย่างเรามองก็แบบเอ้ยเราถ่ายตรงนี้ได้มันต้องสวยแน่ๆพอไปจริงแล้วแบบตรงนี้ถ่ายไม่ได้มีอุปสรรคฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆรวมกันนะฮะเออไม่สปอยเชนนี่ก็บอกอยู่ไม่สปอยอืมคันปากแล้วเนี่ยเชนต้องบอกลูกเชนแล้วแหละว่าอย่าสปอยเนี่ยเรากลัวมาที่21เซฟสุดๆแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือต้องปล่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าขออวยทุกวันเลยแหละให้กำลังนะครับก็ที่เป็นเต็มตัวครั้งแรกของเขาเขาก็จะมีความกดดันบ้างก็แต่ก็ทุ่มเทมากนะครับเซตยังไงก็คงต้องทำนะครับก็คงต้องอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าแล้วไปปากนะฮะทอมมี่พักทอมมี่กับเขานะว่าจะมีโผล่มาในฉากหรือเปล่ากว่าย21ผมรู้จริงๆคาดว่าช่วงนี้ครับก็1 ทุ่มเดี๋ยวรอกันนะครับจะบอกวันนั้นที่พาทอมมี่ไปอ่านของตัวเองได้ฟังเดโมเพลงทอมมี่แล้วด้วยบอกเลยดีเฮ้ยชอบอยู่ว่าเราลงเป็นแบบลงเป็นเพลงออดิโอก่อนไหมหรือว่าเป็นไปเลยยังไม่ถ่ายนะออดิโอยกมาคนจะดูแบบฟังโอ้ไปแล้วฟังเต็มๆจริงเหรอก็มีหรอลงพร้อมมิวสิกเลยใช่ไหมอีกแรกวางฉายที่ลงนะทุกคนยังไงอ่ะเรากลัวคนไม่เราก็อยากจะเปิดหนังดูอีกอันนะคะเพราะว่ามีแต่ร้องมา
นะแล้วมันจะทำมาได้กว่ามันเองอ่ะเพราะมีตายหรืออะไรเดี๋ยวเราก็อยากนะเราอยากเราทำจัด20กูว่าเดี๋ยวเราคิดก่อนในวันเปิดในวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอคิดก่อนดูก หนังกลางจีดีคงรีบอาดนะครับเพราะว่าเราก็คนเต็มตัวใช่ถ่ายทันก่อนบุกเคยแล้วเราไปปูเสือนอนดูเออขอแต่มันไปอ่านคอมเมนต์ว่า EEP ทะเลคนไปอะไรนะ EP ทะเลจัดอีปไปดูริมตลกนะยากเพราะว่าอีพีทะเลเนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีแค่อีหลังอยากรู้ว่าอันนี้อาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้อ่านนิยายอยากรู้ว่าฉากไหนในนิยายที่สุดบอกเรามาเพราะว่านางอยู่กัน2ถึงซืนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจะไม่ใช่ทีเดียวแค่ก่อนแค่มาถึงทะเลเรื่องราวบอกเลยขอ20 EP คุณดารีนคือว่าหมอชอบพี่ต้องตาวันนี้แหละอุบดิพี่ต้องตาว่าถ้ารู้ไพส์นะฮะเกตด้วยถ้ารู้ไพส์เหมือนกันบอกเลยผมเขาก็ไม่ได้ให้ถ่ายกันนะเพราะว่าโรงแรมก็เป็นโรงแรม private เหมือนกันแต่เขาให้ผมถ่ายก็ดีใจมากเลยนะฮะดีไม่ดีวัยอายุอาจจะมีต่างจังหวัดอีกนะจ๊ะรอดูนะครับว่าจะมีไหมบอกแล้วอะไรที่มันแบบเรารู้สึกเราสปอยคนดูมาเยอะเหมือนกันแล้วอะไรบางอย่างที่เราก็อยากจะให้คนดูเซอร์ไพรส์เนี่ยเราต้องทำนะครับเฮ้ยจริงๆตรงนี้มันพระอาทิตย์ตกหรอวะอะไรเนี่ยงอนแล้วอ่ะคือหาพระอาทิตย์ตกนานมากแล้วคืออยู่หน้าชายหาดคืออะไรเนี่ยงงมากจมทมได้ออกต่างจังหวัดไหมมีได้ออกครับจมทมเนี่ยช่วงนี้จิมมี่สอบนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจิมมี่จะปิดเทอมแล้วก็น่าจะลุยจมทมเต็มที่เหมือนกันคู่เนี้ยทุกคนต้องจับตามองเลยนะคือเหมือนจะเคมีมันอาจจะแบบแปลกๆแต่เวลาเล่นเขาเข้ากันมากอันนี้เราไม่ได้อวยนะเราเองเรายังแบบว่าไม่ได้แบบคาดหวังอะ
คือคาดหวังแหละแต่ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่คือน้องเล่นกับธรรมชาติมากมันคนละรสชาติกับติวเตอร์ไฟเตอร์คือมันแบบคนดูก็คงฟินในอีกแบบนึงคือเขาเรียกว่าได้ดู2ฟิลในซีรีส์เรื่องเดียวแล้วนึงมีคู่อื่นอีกในเรื่องอีก2คู่รองแล้วก็อีกหลายๆคู่ใดๆนะฮะเราไม่เจอพาติตกแบบเนี้ยเราร้องไห้แล้วเราจะโทรไปฟ้องทีมงานดีกว่าครับมาเดทครับพาทุกคนมาเดทครับผมคุณพึกน่าจะหลับปุ๋ยจิมมี่สอบมาครึ่งปีแล้วเขาเรียนนักนางโรงเรียนแบบทุกวันเลยไงมันเลยลำบากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวน้องเขาก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวเขาจ้องเล่นซีรีส์นะฮะแบตจะหมดแล้วนี่ว่าเนี่ยครับก็สวยนะจริงๆแค่หาดหน้าชายหาดหน้าที่พักเนี่ยนี่มองว่าก็สวยไหมสวยไหมทุกคนว่าไงมันก็ได้อยู่เด้อสวยมากอ่ะพาทีดูดิอุ้ยอ่ะเป็นตัวเองซะงั้นดูดีแล้วคือเกาะนั้นอ่ะแต่เกาะเนี้ยถ่ายไม่ได้เกาะเนี้ยสวยมากนะเหมือนจะเป็นเกาะชื่อว่าเกาะฮาหรือเกาะ5เนี่ยนะฮะแต่ว่าเหมือนจะถ่ายไม่ได้เสียดายมากใช่ครับ2สอบของมอเกษตรรอบนี้ไฟนอลแล้วแต่ว่าก็เปิดเทอมเร็วมากเพราะว่าจิมมอยก็บอกผมอยู่แบบพี่ผมปิดเทอมประมาณแบบ2อาทิตย์ได้เลยจ้าเดี๋ยวเริ่มทยอยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงมีเยอะเรามีแบบสัมภาษณ์ติวเตอร์ไฟเตอร์ด้วยนะมีคลิปสัมภาษณ์ติวเตอร์ไฟเตอร์แบบรู้สึกยังไงกับอีพี่ไฟอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่พักได้นะครับน้องๆถอดเสื้อกันงงมากทอมมี่เนี่ยเป็นอะไรมากปะโอเคนะครับพาเรามาใส่จับกุลมสวยมากเลยดูดิงอนทีมงานละเอาจริงนะครับโอเคเหมือนเราก็ได้เล่าเนาะว่าทุกคนก็ขอบคุณนะฮะที่อุ้ยเนี่ยหรือว่าแมงสาไม่ใช่ใบไม้เผื่อหลุดคำหยาบขอโทษครับเอาจริงๆนะเป็นคนไม่พูดคำหยาบเลยจนกระทั่งแบบว่าปี4หรือจบมหาลัยอะถึงแบบเริ่มพูดคำว่ากูมึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนคือไม่พูดเลยแต่ก่อนคือแบบพอพูดทีไรคนบอกว่าไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดจริงนะไม่ได้เรื่องอัมหรือว่าเรื่องโจ๊กแต่ก่อนไม่เคยพูดคำหยาบเลยจนแบบเหมือนมาใช้ชีวิตจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก่อนคือใครพูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกแบบหยาบจังอันนี้เรื่องจริงไม่ได้กระแดะเรื่องจริงแต่ก่อนคือแบบโอ้โหเพื่อนก็จะไม่กล้าเรียกกูมึงด้วยนะเพราะเพื่อนรู้สึกว่าเกรงใจเพราะเนี้ยก็ไม่พูดกูมึงเลยจนเหมือนแบบพอปี4แล้วรู้สึกเริ่มอยากจะหัดพูดเพราะเรามองว่าทำไมวะทำไมทุกคนดูเกรงใจเราไปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบทุกคนดูเกรงใจอ่ะแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราลองฝึกพูดกูมึงดีกว่าแล้วมันก็เนี่ยมันก็เลยชินปากไปเลยแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องกูมึงวะแบบไม่เก็ตอ่ะรู้สึกแบบก็มีชื่อเปล่าวะนึกออกไหมแบบทุกคนก็มีชื่อเปล่าทำไมต้องเรียกกูมึงแล้วคือกูมึงบางทีแบบเฮ้ยต้องมาขึ้นมึงขึ้นกูอะไรเงี้ยแต่แบบอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าบางทีพอมันได้เรียกมันพอได้กูมึงกันจริงๆอ่ะมันเหมือนสนิทกันมากขึ้นอ่ะมันก็ตลกนะว่ามันดูมันตะกะแปลก
รองเท้าเยอะมากใช่ครับดีแล้วครับแต่ว่าถ้าไม่พูดก็ดีแล้วนะผมก็จะพยายามไม่พูดนะแต่ก็ติดแล้วแหละเอาตรงๆแต่ก็พูดถือว่าพูดน้อยแล้วกันอายุก็ขนาดนี้แล้วเนี่ยมีปูด้วยเห็นไหมเนี่ยๆๆอันนี้คือปูลมใช่ไหมครับไหนใครบอกว่าถ้าจับปูลมอันนี้ป่ะอันนี้เขาเรียกปูลมป่ะช่างมันเถอะเพิ่งรู้นะว่านี่คือปูลมผมก็คิดว่าแบบปูทะเลอะไรเงี้ยทำไมถึงเขาทำไมก็ถึงเรียกว่าปูลมฮะอยากรู้คือมันแบบมันตัวเล็กเหรอมีแต่รอยเท้าจริงฮ่าเดี๋ยวกลับไปที่พักก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆจะไลฟ์แล้วอาจจะพาน้องมาไลฟ์ด้วยนะครับแต่ทุกคนน่าจะกลับหมดแล้วแหละก็จะเหลือแต่น้องๆผมนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากครับทุกคนมีอะไรก็นั่นกันนะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะไปสร้างแท็กเล่นๆดีกว่าสนุกๆนะครับใครว่างๆก็